ไทยไม่สิ้นคนดีเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินนี้จะมีที่ใดหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกันบริษัท TPI Korean Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy เครื่องดื่มโปรไวต้ามีจุลินทรีย์โปรไบโอติกวิตามิน C B3 B5 B6 และ B12 แคลอรี่ต่ำเติมความสดชื่นมีชีวิตชีวาให้ตัวคุณต้องเครื่องดื่มโปรไวต้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกิจชัยพยอมแย้มประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการวันนี้ประเทศไทยจัดโดยองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมีเรื่องราวดีๆที่มีสาระมีคำตอบนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้พูดคุยและรับฟังไปพร้อมๆกับรายการวันนี้ประเทศไทยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงประเด็น Farmer Market ครับนั่นคือตลาดต้นแบบมาตรฐานเกษตรและอาหารปลอดภัยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่วันนี้ก็เพิ่งจะมีการจัดงาน Farmer Market ต้นแบบตลาดมาตรฐานเกษตรและอาหารปลอดภัยนะครับซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าในยุคนี้เนี่ยนะครับการเลือกรับประทานอาหารเนี่ยสุ่ม4สุ่ม5เลือกไม่ได้ละครับจะต้องมีความรู้ครับโดยเฉพาะในอาหารที่เป็นการเกษตรนะครับซึ่งหลายๆที่ก็จะมีการใช้สารเร่งนะครับหรือว่าใช้ยาฆ่าแมลงหรือใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งตรงนี้จะมีผลกับร่างกายเรานะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปท่านผู้ชมฟังรายการในวันนี้ประเทศไทยในวันนี้ไปแล้วนะครับท่านจะต้องรู้แล้วครับว่าเราจะต้องยกระดับตัวเราเองให้รู้จักตลาดที่มีมาตรฐานการเกษตรและอาหารจะต้องปลอดภัยนะครับในวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตสัมภาษณ์คุยกับคุณสุภกรลิ้มคุณธรรมมโนนะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าสาขาวิชาการการจัดการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องขอบคุณยกเครดิตให้กับคุณจิตสุนันท่านที่ปรึกษาองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมซึ่งท่านเล็งเห็นเรื่องนี้ว่ามีความสำคัญท่านก็เลยได้คุยกับผมครับแล้วก็อยากให้ผมนำเสนอเรื่องนี้เอาละครับถ้าสายพร้อมนะครับผมจะขออนุญาตสัมภาษณ์คุยกับคุณสุภกรลิ้มคุณธรรมมโนซึ่งท่านเป็นหัวหน้าสาขาวิชาการการจัดการแล้วก็เป็นประธานโครงการนะครับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็คงจะคุยถึงในเรื่องของที่มาของโครงการที่มีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับสวัสดีครับท่านสุภกรครับครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตนะครับเรียนถามท่านครับในเรื่องของโครงการนี้นะครับที่ท่านได้จัดกิจกรรมFarmer Market นะครับต้นแบบตลาดมาตรฐานการเกษตรและอาหารปลอดภัยครับครับผมความเป็นมาของการของโครงการนี้นะครับก็มามีจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากโครงการวิจัยซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเนี่ยได้รับทุนโครงการวิจัยเนี่ยในเป็นรับมาเป็นลักษณะที่ว่าเป็นแผนบูรณาการนะครับเป็นโครงการใหญ่ๆรวมกันหลายๆโครงการครับซึ่งชื่อตัวแผนก็คือชื่อว่าโครงแผนบูรณาการนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและการยกระดับสินค้าเกษตรสู่อาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งในแผนบูรณาการเนี้ยก็มีโครงการย่อยๆอยู่เป็น10โครงการเลยแล้วก็โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งปัจจุบันเราเรียกย่อๆว่ากสว.นะครับครับโดยมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.รวิวรรณเดือนคามณีเนี่ยซึ่งสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยเป็นผู้อำนวยการแผนใหญ่ครับผมส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ดูแลแผนย่อยภายในแผนบูรณาการใหญ่ทีนึงซึ่งก็ดูแลด้วยกันอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสร้างกลไกการตลาดอาหารปลอดภัยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ได้ผลออกมาแล้วเป็นตลาดฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตเนี่ยโดยตรงกับอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันก็จะเป็นเรื่องของการทำระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับครับแล้วก็ต
ทั้งสองแผนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะก็คือจะภาพรวมเนี่ยต้องการยกระดับก็เรียกว่าปลายน้ำอุตสาหกรรมปลายน้ำซึ่งจะเป็นเรื่องของการแปรรูปแล้วก็ตัวสินค้าเกษตรที่นำมาขายให้กับประชาชนโดยเริ่มต้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นตัวต้นแบบนะครับครับผมครับอาหารครับแล้วตัวอาหารครับผมครับแล้วการจัดงานในครั้งนี้นี่ประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนฮะก็เราเริ่มตลาดจริงๆจังๆเนี่ยก็ในเริ่มตั้งแต่ประมาณช่วงธันวาเป็นต้นมาครับตรงนี้ก็ประมาณ3เดือนภาพรวม2โครงการก็จากที่คุณประภาวีดานชัยวิโรจน์ซึ่งดูแลเนี่ยเขาบอกว่าได้เดือนนึงก็เกือบต้องเป็นแสนนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับนึงตลาดเราไม่ใหญ่มากครับมีอยู่ประมาณ10ล้านค้าได้ครับแต่ว่าทุกร้านเนี่ยจะเป็นจะเรียกว่าสินค้าเนี่ยเป็นรับรองได้ว่าเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยก็คือไม่มีภัยหรือว่าสารพิษครับผมครับและอนาคตนี้เราจะต่อยอดกันอย่างไรฮะเพื่อให้ประชาชนเราเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารที่จะต้องปลอดภัยแม่ค้าหรือเกษตรกรที่จะผลิตสินค้าออกมาปลูกผักออกมาจะต้องมีคุณภาพโดยหลักๆเนี่ยกลไกณปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีเรื่องของเรียกว่าแกลบการเรียกว่าแกลบหรือว่าเป็นการดูแลทางการเกษตรที่ดีครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เราได้ผลผลิตออกมาเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นเกษตรปลอดภัยก็คือจะมีการเล่นช่วงในการที่จะก่อนการเก็บเกี่ยวก็จะไม่ฉีดยาไม่ใช้สารเคมีที่เป็นพิษหรือว่าลดการใช้สารที่ต่างๆที่เป็นสารเคมีนะครับครับแล้วก็ในปัจจุบันก็จากการสืบค้นข้อมูลเนี่ยก็แล้วก็เก็บข้อมูลของเราเนี่ยพบว่าในปัจจุบันเนี่ยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีแปลงผักเกษตรปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นพอสมควรแต่ว่าสิ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือเรื่องของการได้การรับรองมาตรฐานยังมีปัญหาอยู่พอสมควรเพราะว่ารอคิวค่อนข้างนานเนื่องจากว่าทางหน่วยงานราชการเนี่ยก็เรียกว่ามีผู้ตรวจไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรแล้วก็ต้องรอพอสมควรครับครับในส่วนของตลาดเองก็มีเขาเรียกว่าตอนนี้ก็ถือว่าแม้จะอยู่ในช่วงโควิดแต่ว่ายอดขายเราก็โอเคอยู่เลยแล้วก็จะมองว่าจะขยายไปสู่ส่วนเรียกว่าขยายตลาดขนาดใหญ่ขึ้นนะครับครับผมเห็นว่าในโครงการเนี่ยมีการสร้างต้นแบบมาตรฐานของตลาดอาหารปลอดภัยเนี่ยนะครับโดยมีการจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการกิจการร้านค้าและผู้สัมผัสอาหารเนี่ยที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับในการจัดกิจกรรมตรงนี้ครับครับผมก็ที่ผ่านไปแล้วก็มีอบรมอยู่รุ่นใหญ่ๆก็คือ3รุ่นนะครับก็เป็นผู้สัมผัสอาหารเนี่ยก็คือเฉพาะผู้ที่ทำเกี่ยวข้องอาหารในร้านอาหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนปรุงคนพ่อครัวหรือว่าคนล้างจานเนี่ยเราอบรมไปจำนวน200คนแล้วก็ตัวผู้ประกอบกิจการเองที่เป็นเจ้าของร้านอาหารเนี่ยอีก4ประมาณ50รายทั้งหมดก็รวมเป็น250รายนอกจากนั้นเราก็ประสานงานกับศูนย์การค้าที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยกำลังจะอบรมอีก300รายโดยภาพรวมก็ประมาณ550รายได้ครับครับเสียงตอบรับจากผู้ที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างไรบ้างฮะท่านฮะครับก็ดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารเนี่ยว่าผู้ที่จะประกอบอาหารเนี่ยในพื้นที่ของเอกชนเนี่ยจะต้องมีได้รับเรียกว่ารับผ่านการอบรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวผู้สัมผัสอาหารเองหรือว่าตัวผู้ประกอบการเองซึ่งทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยตอนนี้ก็คือกำลังดำเนินกลไกตรงนี้อยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเขากลับมาตั้งแต่ปี2561แล้วซึ่งประกาศมาแล้วบอกว่าอีก2ปีก็คือซึ่งเมื่อ16ธันวาคม2563เนี่ยจะบังคับใช้จริงจังแต่ว่าตอนนี้ก็มีการผ่อนปลนมาหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าทางจังหวัดเองก็เรียกว่าผู้รับผิดชอบยังเพิ่งจะเคลื่อนไหวครับก็แต่ว่าภาพรวมของการตอบรับก็ถือว่าผลการตอบรับดีค่อนข้างดีครับครับเราเน้นการให้ความรู้ผู้ประกอบการหรือว่าแม่ค้าหรือผู้ที่สัมผัสอาหารนี่อะไรบ้างครับท่านฮะหลักสูตรคร่าวๆก็คือเรื่องของจะเรียกว่าเหมือนกับขออย.นะครับประมาณนั้นก็คือสุขภาพในเรื่องของการประกอบอาหารเองเรื่องของภาชนะเรื่องของสถานที่เรื่องของวัตถุดิบต้องมีขั้นตอนยังไงต้องมีเรียกว่ามาตรฐานยังไงเช่นต้องวางของสูงกว่าพื้นเกินกว่า60เซนติเมตรครับการล้างมือต้องล้างมือยังไงเพื่อให้สะอาดการล้างผัก
ล้างยังไงถึงจะดีแล้วเราก็มีอุปกรณ์แล้วก็ชุดเทสกินให้เพื่อให้ทางร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยได้ลองตรวจสอบดูว่าถ้าหรือว่าวัตถุดิบที่นำเข้ามาเนี่ยเจอบอแลกไหมเจอสารพิษไหมเจอฟอร์มาลินไหมอะไรทำนองเนี้ยครับแล้วมีการสอนให้ผู้ประกอบการนี่มีการตรวจสารปนเปื้อนแบบนี้ประเภทนี้ที่เป็นอันตรายกับสุขภาพขั้นต้นอย่างไรฮะก็จะเป็นชุดเขาเรียกว่าชุดเทสคิดนะครับคือเป็นชุดตรวจสอบเบื้องต้นว่าอาหารที่นำมาประกอบหรือว่าปรุงอาหารเนี่ยมีสารพิษอะไรเจอปนหรือเปล่าที่เราแจกไปก็จะมีอย่างเช่นตรวจฟอร์มาลีนตรวจสารกันราตรวจสารฟอกขาวตรวจสารเคมีในกลุ่มที่เป็นยาฆ่าแมลงครับแล้วก็ตรวจพวกพื้นฐานเบื้องต้นต่างๆที่จำเป็นครับครับผมเคยมีเคสผมเจอเองเลยนะครับที่อยุธยาเนี่ยขออนุญาตเล่าเป็นเรื่องขำๆนิดนึงนะครับผมอ่ะไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีนะฮะเราไม่ต้องเอ่ยแล้วกันว่าร้านไหนผมได้มีจังหวะไปยืนต่อคิวเพื่อไปซื้อโรตีครับท่านระหว่างที่ผมรออยู่เนี่ยผมก็เห็นเขาหมักแป้งอยู่ในร้านก็ซึ่งใส่กะละมังใบใหญ่ๆใช่ไหมฮะเวลาเขาหมักแป้งเสร็จเนี่ยผมเห็นเขากำลังเช็ดพื้นนะแล้วถึงเวลาเขาก็ยกไม้ถูพื้นโดยที่เขาไม่ได้ระวังเลยว่าน้ำที่จากผ้าเช็ดพื้นเนี่ยมันจะไปหยดใส่ถังหมักหรือกะละมังที่มีการหมักแป้งผมเห็นผมตกใจเลยท่านครับผมไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากเลยแล้วก็เลยพอเห็นท่านทำโครงการตรงนี้ผมเลยมีความสุขว่าโหดีมากเลยถ้าเรากระตุ้นให้ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่ผลิตสินค้าเกษตรกรหรือผู้ที่ไปซื้อใช้จ่ายชิมช็อปใช้หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ครับผมครับส่วนใหญ่พวกร้านอาหารก็ทำเขาเรียกว่าทำด้วยความเคยชินนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยระวังเรื่องของสุขอนามัยเท่าที่ควรเราก็เลยในฐานะที่เราเป็นฝ่ายวิชาการเราก็เลยเข้าไปกระตุ้นตรงนี้แล้วก็เขาเรียกว่าสร้างมาตรฐานพยายามให้เขารักษามาตรฐานของการปรุงอาหารเพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภคครับผมครับมีเสียงสะท้อนจากผู้เข้าอบรมไหมครับว่าอยากให้มีการจัดต่อหรือว่ามีการเพิ่มการสอนหรืออบรมหัวข้ออะไรบ้างเพิ่มเติมไหมฮะท่านฮะก็จริงๆก็มีเรียกร้องเข้ามาครับแต่ว่าด้วยเรื่องของเวลาก็ค่อนข้างกระชั้นชิดแล้วจริงๆแล้วส่วนนี้เนี่ยเราเป็นแค่เชลยานเราเป็นฝ่ายวิชาการเราเลยไปนำร่องแต่โดยหน้าที่รับผิดชอบจริงๆเนี่ยเป็นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดูแลในเรื่องนี้ทั้งเรื่องของการจัดอบรมเองแล้วก็เรื่องของการออกบัตรห้อยคอเพื่อแสดงตนว่าผู้ที่ให้บริการแบบนี้เป็นผู้ผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหารมาเรียบร้อยแล้วครับครับผมเห็นมีอีกหัวข้อนึงคือการสร้างต้นแบบในการทำระบบตรวจสอบย้อนหลังตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านฮะครับก็โดยระบบนี้ครับหลักการก็คือเป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆเริ่มต้นตั้งแต่การผลิตหรือปลูกพืชเกษตรพืชอาหารต่างๆเนี่ยไปจนถึงขั้นแปรรูปแล้วก็ไปจนถึงสินค้าบริโภคขั้นสุดท้ายที่ถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายครับครับโดยตัวระบบเองเนี่ยจริงๆเราก็จะพัฒนาขึ้นมาเองแต่ว่าพอพอดีเช็คแล้วว่าตัวสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรอาหารแห่งชาตินะครับหรือที่เราเรียกย่อๆว่ามกอช.เนี่ยมีการทำระบบนี้อยู่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการใช้งานอยู่ในระดับหนึ่งเราก็เลยจัดอบรมขึ้นมาโดยเชิญวิทยากรจากทางมกอช.เนี่ยมาช่วยอบรมให้กับเกษตรกรที่อยู่ภายในเครือข่ายเราที่มีมาตรฐานได้รับมาตรฐานเรียบร้อยแล้วหรือว่ากำลังยื่นขอแล้วก็รอคิวอยู่ครับครับซึ่งตัวมาตรฐานเนี้ยก็ช่วยให้เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าสินค้าเนี้ยผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างถ้ามันมีปัญหาหรือถ้ามันมีมองได้ทั้งสองแบบทั้งด้านที่ดีเช่นสมมติว่าไปซื้อสินค้าแล้วติดใจสินค้านี้อยากจะติดต่อผู้บริโภคเราสามารถจะติดต่อได้ยังไงเราก็จะมี QR code เนี่ยแปะไว้ที่สินค้าซึ่งตัว QR code เนี่ยจะบันทึกข้อมูลเกือบทั้งหมดครับจะเรียกว่าข้อมูลที่สำคัญของผู้บริโภคของผู้ผลิตตั้งแต่ว่าเป็นผู้ผลิตรายชื่ออะไรประเทศแปลงอยู่ที่ไหนมีการแปรรูปเมื่อไหร่บรรจุเมื่อไหร่สิ้นอายุควรบริโภคก่อนเมื่อไหร่ข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนซึ่งไม่เอกฉลากธรรมดาเนี่ยไม่สามารถที่จะใส่ข้อมูลนี้ได้ครับผมครับแล้วก็แล้วเช็คตรวจสอบก็ง่ายๆครับใช้สมาร์ทโฟนมือถือเราเนี่ยถ่ายรูป QR code ที่แปะบนผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าสินค้าเนี้ยมาจากไหนขั้นตอนอะไรบ้างฉีดยาเมื่อไหร่ใช้น้ำจากไหนครับผมครับซึ่งจริงๆมันก็จะเป็นการยกระดับ
ทั้งเกษตรทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งร้านค้าเลยนะครับท่านใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็จริงๆตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็น requirement ก็คือเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ต้องใช้กับระบบแกร็บอยู่แล้วซึ่งในข้อสุดท้ายข้อ8ก็คือเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับแล้วต้องมีระบบที่ตรวจสอบได้และผู้ที่กำหนดมาตรฐานนี้ก็คือตัวมกอชอย่างนี้นะครับที่เป็นคนกำหนดเพราะนั้นเขาก็ออกแบบระบบมาให้ซัพพอร์ตกับมาตรฐานเขาอยู่เรียบร้อยอยู่แล้วนั่นมันเป็นหน่วยงานระดับชาติแล้วก็เชื่อถือได้รวมถึงว่ามีผู้ดูแลระบบอย่างต่อเนื่องครับผมท่านฮะท่านเคยมีสถิติหรือมีข้อมูลคร่าวๆไหมครับอันนี้ไม่มีก็ได้นะครับพอดีผมว่าพอดีผมเห็นแล้วผมอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเกษตรกรหรือว่าร้านค้าที่มีอยู่ในเมืองไทยเราเนี่ยนะฮะในตลาดของเราเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าจะมีมาตรฐานรับรองจริงๆเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์รวมเนี่ยยูเซอร์ที่เข้าระบบของมปอชตรงนี้เนี่ยมีประมาณ1,000กว่าแต่ว่าก็คือว่าถ้าเทียบกับทั้งประเทศก็ถือว่ายังน้อยยังถือว่าน้อยมากใช่ไหมท่านใช่ครับจริงๆระบบนี้คนจะเห็นประโยชน์จริงๆก็ต่อเมื่อจะเข้าพวกที่เป็นห้างโมเดิร์นเทรดครับมันเป็นข้อบังคับของเขาเลยว่าถ้าคุณจะเอาสินค้ามาวางในเชลของเราเนี่ย คุณจะต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับเขาไม่ได้บังคับว่าจะเป็นระบบไหนนะครับแต่ว่าระบบนี้มันเปิดให้ใช้เป็นสาธารณะอยู่แล้วแล้วก็มีผู้ดูแลระบบชัดเจนเพราะนั้นมันก็สะดวกที่จะใช้งานกับสินค้าเราจะมีหลักการเลือกการจัดตั้งตลาดว่าตลาดไหนที่เหมาะสมกับโครงการนี้บ้างอย่างไรครับท่านครับครับผมก็จากที่เราทำวิจัยมาครับแล้วก็ที่เก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นตลาดการท่องเที่ยวเองหรือว่าตลาดชุมชนหรือว่าตลาดประเภทต่างๆเราก็พบว่าสินค้าเกษตรปลอดภัยของเราเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือตัวสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างจะมีต้นทุนสูงกว่าสินค้าที่เรียกว่าเป็นเกษตรเชนพอสมควรนะครับเพราะนั้นการที่จะทำในตลาดชุมชนเนี่ยคงต้องรอในช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าทำกันทั่วเป็นสินค้าทั่วไปแล้วแต่ตอนนี้เราสินค้าค่อนข้างจะเรียกว่าค่อนข้างจะเป็นสินค้าพิเศษนิดนึงเพราะนั้นการที่เราจะหากลุ่มลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องหากลุ่มที่หนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเป็นพวกเฮลที่คอนเซิร์นก็คือใส่ใจในเรื่องสุขภาพของตัวเองพอสมควรแล้วก็มีกำลังซื้อพอสมควรการที่เราจะไปวางตลาดทั่วไปเนี่ยอันนั้นก็คือถ้ามีคนมาเจอก็ซื้อไปแต่ว่าถ้าต้องการที่ลักษณะเป็นตลาดเพื่ออาหารปลอดภัยและเกษตรปลอดภัยจริงๆเนี่ยเราก็จะเลือกกลุ่มที่ทำเลที่ค่อนข้างจะหนึ่งก็คือเรื่องของการคมนาคม2ก็คือกลุ่มลูกค้าที่ผ่านบริเวณนั้นเนี่ยควรจะเป็นผู้มีกำลังซื้อพอสมควรเราก็เลยหันไปมองพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็พบว่ามีตลาดที่เหมาะสมของเราก็คือเป็นตลาดประชารัฐรักษามาคีซึ่งดำเนินการโดยบริษัทประชารัฐรักษามาคีครับพนักของพนักของศรียาทำการครับซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นวิสาหกิจวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีอยู่กับทุกจังหวัดอยู่แล้วซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในยุคของท่านนายกประยุทธ์ครับผมแล้วก็หลังจากที่เราคัดเลือกทุกเราก็นำสินค้าเนี่ยมาจำหน่ายซึ่งลูกค้าตำแหน่งทำเลตลาดเนี่ยอยู่ในศูนย์การค้าที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะนั้นลูกค้าของเราเนี่ยก็จะมีกำลังซื้อพอสมควรแล้วก็สามารถที่จะแวะเวียนมาเลือกซื้อเรื่องสินค้าที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นสินค้าที่เป็นอาหารปลอดภัยและก็เกษตรปลอดภัยทั้งตลาดเพราะนั้นถ้าลูกค้าซื้อสินค้าจากเราเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าไม่เจอสารเคมีแน่นอนครับจากการที่ท่านได้คลุกคลีกับผู้ประกอบการนะครับจริงๆแล้วความให้ความสำคัญเกี่ยวกับการที่จะสร้างมาตรฐานทางการเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยเนี่ยตอนนี้ผมอยากจะถามท่านว่าคนตื่นตัวกันมากน้อยขนาดไหนครับท่านก็มีการตื่นตัวขึ้นมากกว่าแต่ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสค่อนข้างจะมาแรงในเรื่องของทั้งเรื่องเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะเหนือกว่าระดับของเกษตรปลอดภัยกันอีกครับอันนั้นก็คือไม่มีการใช้สารเคมีเลยแล้วก็มีเรื่องของพืชที่นำมาใช้ต้องเป็น GMO อะไรนั้นค่อนข้างเข้มงวดกว่าแต่ว่าของเราเนี่ยก็คือจากที่ไปสัมผัสกับผู้บริโภคเองแล้วก็ผู้จำหน่ายเองแล้วก็ตัวผู้ผลิตเองเนี่ยเพราะว่าก็มันนอกจากจะเรื่องของการเป็นตัวนี้ด้วยมันมีเรื่องของสุขภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อย่างเช่นเรามีลูกค้าคนหนึ่งซึ่งเขาบอกเลยว่าถ้ามาทานเนี่ยปากเราเนี่ยมาเจอร้านเราเนี่ยครับ
ไม่ตายเนี่ยคือแรกไม่อดตายแล้วเพราะว่าต่อไปทานที่อื่นเนี่ยทานปุ๊บนอนต้องนอนเลยคือแต่สารพิษชนิดเดียวเขาก็แพ้แล้วก็ต้องล้มพักนอนพักเลยประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับเอาละครับท่านช่วงท้ายผมถามท่านในเรื่องนี้ดีกว่าครับเราจะไม่คุยก็ไม่ได้นะครับท่านคิดว่าภาครัฐควรจะให้การสนับสนุนอย่างไรบ้างครับท่านฮะครับผมประเด็นแรกไปที่ผมอยากจะฝากถึงภาครัฐก็คือเรื่องของการตรวจแปลงผักที่ได้ GAP เพื่อจะให้ได้รับการรับรองมาตรฐานครับเราพบว่าตอนนี้เนี่ยมีคนรอคิวผู้เกษตรกรเนี่ยรอคิวในการตรวจแปลงค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังไม่ถึงคิวสักทีรอนานเป็นระดับเป็นปีเลยครับเท่าที่สัมภาษณ์มาครับเพราะว่าผู้ตรวจแปลงของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในจังหวัดของเราที่เป็นทางราชการนะครับต้องไปตรวจถึงไชน่าทั้งที่เราอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ผู้ตรวจอยู่ไชน่าต้องรอคิวเขามาตรวจให้ซึ่งก็มีจำนวนที่เรียกว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรถ้าเราจะไปจ้างตรวจก็เสียค่าตรวจครั้งละประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ประมาณนี้เพราะนั้นมันก็เป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเกษตรกรจะต้องตรวจแปลงซึ่งไม่ได้มีแค่แปลงเดียวครั้งนึงก็เขาตรวจเป็นแปลงๆเพราะนั้นก็จะมีเรียกว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะถ้าไปจ้างเป็นหน่วยงานเอกชนครับผมครับซึ่งทำให้เรียกว่ามาตรฐานของเราเนี่ยมันถึงแม้เราจะมีมาตรฐานแต่ว่ามันไม่ได้รับการรับรองนะครับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมันก็จะลดน้อยถอยลงไปลดไปครับใช่ครับรวมไปถึงตัวระบบ IQ Attest นี่ก็ด้วยที่เราใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานก็ต้องการ requirement ก็คือต้องการเลขรับรองที่ได้จากภาครัฐครับแต่ผมเพราะนั้นพอไม่ได้แกะปุ๊บไม่ได้หมายรับการรับรองปุ๊บก็ใช้ระบบ QR code ก็ไม่ได้เท่าที่ควรแล้วก็ผลิตเขาเรียกว่าความเชื่อมั่นจากมาตรฐานก็ไม่สามารถที่โชว์ได้ว่าเราได้แกะแล้วนะครับผมครับแล้วมีประเด็นนึงครับประเด็นอื่นอีกครับอีกประเด็นนึงก็คือตอนนี้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำครับผักต้องการน้ำใช้น้ำเยอะมากคราวที่เมื่อปี54เราน้ำท่วมครับตอนนี้เราน้ำแรงผักไม่สามารถจะผลิตออกได้แล้วก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะมากก็คืออย่างผมเนี่ยผมก็นำผักผมก็ลงทุนวิ่งเองไปรับผักมาจำหน่ายที่ตลาดผักไม่ออกไม่มีผลผลิตเพียงพอที่จะจำหน่ายได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็กลายเป็นปัญหาว่าโอกาสเสียโอกาสที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าของตัวเกษตรกรไปครับผมครับตรงนี้ก็จะมีข้อเสนอแนะถึงราชการหลักๆคือ3ข้อนี้เลยใช่ไหมครับท่านครับผมครับแล้วมีอะไรจะฝากถึงผู้ประกอบการบ้างไหมครับหรือว่าประชาชนที่จะต้องหันมาใส่ใจในเรื่องอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยครับท่านฮะครับผมก็อยากฝากถึงผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้บริโภคที่บริโภคผักทั้งหลายครับครับคือถ้ามีทางเลือกได้เนี่ยก็ขออยากเสนอให้ท่านเลือกซื้อผักที่ได้รับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยหรือถ้าเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายแม้ว่าจะไม่ได้ปลอดภัยจากสารคือเรียกว่าไม่ได้เลิกใช้สารเคมีแล้วก็เป็นแต่ก็อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานสามารถบริโภคได้โดยไม่มีสารพิษตกค้างนะครับหรือว่าถ้าท่านมีมั่นใจเราก็แนะนำให้ท่านรู้จักวิธีการล้างผักที่เรียกว่าสะอาดโดยแค่ง่ายๆครับใช้เบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนโต๊ะผสมกับน้ำ10ลิตรแล้วก็แช่ผักไว้สัก15นาทีเสร็จแล้วก็มาล้างแค่นี้ก็จะช่วยลดพิษได้ถึง 90-95% ก็เป็นการใส่ใจสุขภาพตัวเองครับผมครับเอาละครับเป็นกำลังใจให้นะครับหลังจากนี้ไปคิดว่าจะมีโครงการอะไรต่อไหมครับจะได้ประชาพันธ์ทิ้งไว้ทิ้งท้ายได้เลยครับก็คงจะต่อเนื่องในเรื่องของอยากจะทำต่อก็คือเรื่องของการเป็นผู้อบรมผู้ตรวจสอบเนี่ยครับครับเพื่อลดการสร้างช้างและเราในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเนี่ยเราก็เป็นมหาลัยบริการเพื่อสังคมอยู่แล้วครับแล้วก็จะมองดูว่าเราจะอบรมเป็นให้เราเป็นตัว CB เป็นคนที่สามารถออกใบรับรองแกะได้เลยไหมแล้วก็ไปช่วยเกษตรกรที่รอคิวนานๆเนี่ยให้ได้รับแกะแล้วก็ยกระดับมาตรฐานขึ้นมาครับผมครับครับแล้วถ้าเกิดประชาชนสนใจที่อยากจะเข้าร่วมโครงการติดต่อได้อย่างไรบ้างครับท่านฮะติดต่อได้ทางตอนนี้ก็คือเรามีตลาดอยู่ที่ศูนย์การค้าอยุธยาปาร์คครับหรือว่าติดต่อผมมาโดยตรงที่มือถือเลยก็ได้ครับครับเดี๋ยวเราจะขอให้แค่ท่านได้เรียกว่าสินค้าท่านเป็นอาหารปลอดภัยหรือว่าเกษตรปลอดภัยเรายินดีต้อนรับครับครับขออนุญาตให้เบอร์เลยได้ไหมครับท่านฮะได้ครับผมครับเบอร์อะไรครับ
เบอร์โทรศัพท์นะครับ0924481515ครับผมครับโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับกับโครงการดีๆนะครับซึ่งทางองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้ต่อไปนะครับครับผมครับขอบคุณครับ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 ท่านผู้ชมครับและนี่คืออีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่รายการวันนี้ประเทศไทยของเรานะครับให้ความสำคัญมากเลยเพราะว่าผมเชื่ออย่างว่าเกษตรอินทรีย์นะครับโดยเฉพาะการยกตลาดมาตรฐานการเกษตรและอาหารที่จะปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งอะไรที่สำคัญมากแล้วตอนนี้คนไทยนะฮะเราก็จะหันมาที่จะดูแลสุขภาพตัวเราเองและคนในครอบครัวมันไม่ได้แค่คนไทยอย่างเดียวนะครับท่านใดที่ทำเกษตรแล้วนะครับท่านก็จะมีโอกาสที่จะสามารถส่งสินค้าเกษตรของท่านหรือผลิตภัณฑ์ของท่านส่งออกได้ถ้าท่านมีมาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพและก็เป็นอาหารที่ปลอดภัยนะครับได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐนั่นก็คือโอกาสดีๆที่ท่านเองก็จะได้มีโอกาสที่จะสามารถค้าขายสินค้าของท่านได้นะครับเป็นอย่างดีวันนี้นะครับทางรายการวันนี้ประเทศไทยก็ต้องขอบคุณความร่วมมือนะครับที่ได้จัดโครงการ Farmer Market ตลาดต้นแบบตลาดมาตรฐานการเกษตรและอาหารปลอดภัยนะครับโดยบริษัทประชารัฐสามัคคีและศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ครวมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงท้ายแล้วนะครับก็ต้องจะต้องกลับลาทุกท่านไปก่อนหากท่านจะดูรายการย้อนหลังนะครับหรือจะมีเรื่องราวใดๆจะบอกเรามาได้ทางข้อความได้ที่เพจขององค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมได้เลยนะครับหรือท่านจะค้นหารายการย้อนหลังใน YouTube ได้ก็ค้นคำว่าองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมหรือรายการวันนี้ประเทศไทยได้ทาง YouTube ได้เลยครับวันนี้กลับลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียว